ตายแซ่บเอมอากคุณพูดมาแล้วว่าผวม้ตากวใจมากคือแต่อะไรแรงๆยังไงแคซรับ่บแซ่บมยาังกไงเล่แาซ่มบาครูลูกกอล์ฟค่ะเขาฮได้ะโพสต์ดึงสตินะคะว่าหยุสดเตชิียคร่ะ์สติอ่าหยุดเชียร์อร่ัาฐบาลเหมือนแฟนคลับได้แล้วอ่าก็ต้อยงังบไองกว่ยาังไงเป็นเรื่องราวนะคะที่ถูกแชร์ในวงกว้างเลยสำหรับบทความแซ่บถึงประชาชนที่เชียร์รัฐบาลแบบไม่ลืมหูลืมตาของประชาชนบางกลุ่มนะคะแล้วก็สะเทือนไปยังรัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารเช่นกันค่ะเมื่อครูลูกกอล์ฟนะคะคณาทิพย์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชื่อดังแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงด้วยนะคะครูลูกกอล์ฟเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้โพสต์นะคะว่าเปไ็งนบ้าอีงกหนึ่งกระบอกเสียงอืมเขาบอกว่ามันแซ่บมากเลยนะคะอ่าเอ้ยตนีก่เใลจยนี่เลยอบ่้ะางเนี่ยอ่าใช่มาอ่าแล้วค่ะลูกเกข๊าอฟบอเกชื่วอ่าว่าคนที่ตามลูกก๊อฟมีหลายฝ่ายอ่าวันนี้ลูกก๊อฟจะมาวิงวอนขอร้องให้หยุดเชียร์รัฐบาลเหมือนแฟนคลับเชียร์ศิลปินเถอะค่ะอืมพวกเขาเข้ามาบริหารประเทศค่ะซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแฟนคลับอืมทุกการบริหารที่ผิดพลาดส่งผลต่อคนไทยทั้งหมดถ้ารัฐบาลบริหารผิดพลาดตรงไหนการช่วยกันพูดช่วยกันวิจารณ์ทำได้นะถ้าใครได้ประโยชน์จากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้คอยแล้วคอยปกป้องตลอดตัวเองเข้าใจแต่คนมากมายเนี่ยที่ปกป้องรัฐบาลแบบไม่ลืมหูลืมตาดันเป็นคนที่ได้ประโยชน์น้อยมากจากปัญหาเชิงโครงสร้างและก็ระบบที่พังดังนั้นสติจ้าเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามแล้วก็รับข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นต่างบ้างน่าจะดีนะคะจะอยู่ฝ่ายไหนถ้าอยากให้ประเทศดีขึ้นหลายๆมิติกดดันให้ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็แฮชแท็กความเห็นไม่ใช่ความจริงใช่ความจริงเออแซ่บเนาะแซ่บไหมล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนในโลกออนไลน์นะครับออกมาแชร์กันเต็มเลยคุณปูนใช่แชร์นะครับคนไหนที่เห็นคือออกมาแชร์กันมากสุดคือใน Twitter นะฮะที่บอกว่าโอ้โหกลุ่มก๊อปนี้ออกมาโดนใจมากแม้จะฝากไปถึงประชาชนก็จริงแต่มันก็จะสะกิดนิดรัฐบาลนิดนึงในเรื่องของการบริหารนั่นเองคืออาจจะเป็นเพราะว่าในขณะนี้นะคะเรื่องวัคซีนเนื่องจากว่ามันมีการระบาดเนี่ยมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วทำไมถึงเราไม่ได้สต็อกวัคซีนไว้ตั้งแต่ต้นอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะเหมือนกับว่าทำการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยได้ช้าลงเพราะว่าถ้าวัคซีนมาช้าแล้วก็ป้องกันได้ช้ามันก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนการรักษาการป้องกันการเตรียมตัวทำให้ชาวเน็ตในโลกโซเชียลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาไปแชร์และนี่คือความเห็นนะคะไม่ใช่ความจริงของคุณครูลูกกอล์ฟโนกระแสก็โหมแรงเหมือนกันอย่างที่เราได้รายงานไปบ่อยครั้งที่อย่างศิลปินหลายๆท่านก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงเรื่องของตั้งคำถามอ่ะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้วัคซีนชนิดนี้อย่างเดียวทำไมถึงไม่นำวัคซีนชนิดอื่นมาบ้างกระบวนการมันขนาดไหนอันนี้คือเป็นการตั้งคำถามที่ออกมาฝากไปถึงถามว่าตั้งคำถามเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะต้องการช่วยเหลือคนไทยนะครับให้ผ่าวิกฤตนะครับเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วๆนั่นเองซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองหรือว่าคนที่มองการบริหารเองก็ตามทุกคนนะครับมีธงเดียวกันคุณปู่ก็คือตั้งใจที่อยากให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยผ่าวิกฤตจุดนี้ไปได้อย่างรวดเร็วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะคะมีการเราใช้วัคซีนได้หลายตัวนะคะที่เรานำซื้อมาเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันมาก่อนก็เลยต้องใช้ตัวนี้ก่อนแค่นั้นเองบางข้อมูลเนี่ยคือก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าจริงแล้วทำไมถึงใช้วัคซีนตัวนี้อาจจะมีข้อกำหนดที่เกิดขึ้นอย่างมีผมไปอ่านเจอมามีคุณหมอเลยแหละคุณหมอบางท่านก็ออกมาโพสต์ให้ความกระจ่างว่าข่าวเรื่องของวัคซีนชนิดเดียวเนี่ยมันออกไปเร็วมากโดยที่คนไม่ได้อ่านเนื้อความข้างในว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวัคซีนตัวอื่นอีกนะที่จะมอบและก็จะฉีดให้กับประชาชนซึ่งนั่นแหละครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะเข้าไปอ่านก่อนที่จะออกมามาแสดงความเห็นถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องเยอะๆหรือว่าฟังทุกอย่างให้ชัดเจนปุ๊บจะได้สรุปความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถรับมือกับตรงนี้ได้เร็วแล้วก็ไม่เป็นดราม่ากันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแหละเข้าใจเพราะว่าหลายคนก็วิตกกังวลนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวครั้งแรกอะข้อมูลมันมาเยอะข้อมูลมันมาหลากหลายเยอะมากแล้วคือวิกฤตโควิด-19เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่หลายคนก็เลยแบบเป็นกังวลเข้าใจได้นะใช่